อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไล,ล่ล่าแกงตัดไม้พยุงข้ามชาติจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวกัมพูชาได้5รายพร้อมของกลางเมื่อวันที่27มกราคม2567เจ้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกตรวจลา,ตา,ปปา,ารรดตระเวนปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายบริเวณป่าเขาจันทร์ท้องที่หมู่ที่5ตำบลสะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีพบผู้กระทําผิดลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่โดยได้ตรวจยึดจับกลุ่มชาวกัมพูชา5รายพร้อมของกลางคือไม้พยุงจํานวน14แผ่นเลื่อยโซ่ นพร้อมปาจำนวน2เครื่องรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนปราจีนบุรีเบื้องต้นเจ้าที่ได้นําตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสพนาดีจังหวัดปราจีนบุรีดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและจะมีการขยายผลเพื่อน,นําผู้กระทาความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้ทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม